คือต้องบอกกับว่าที่บ้านหลังนี้เขาอยู่กัน3คนสามีภรรยาแล้วก็คุณลุงปรากฏว่าทางเจ้าบ้านเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็เป็นกู้ภัยแล้วก็ใจว่าไปปฏิบัติงานแล้วก็เหนื่อยกลับบ้านมาหลังจากนั้นพอตกดึกคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ก็คือถนนเอกชัยซอย30ไฟมันไหม้ขอดูที่เกิดเหตุก่อนก็แล้วกันและมันกลายมาเป็นโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมเห็นสภาพหลังจากที่ไฟมันไหม้เสร็จแล้วใช่ไหมครับในเหตุการณ์นี้มีคนตาย2ศพคุณผู้ชมฮะและที่มันน่าสลดใจไปกว่านั้นก็คือว่าท่านแรกคือคุณกิตติพงศ์คุณผู้ชมฮะอยู่ที่ชั้น2จริงๆเนี่ยตอนเกิดเหตุเนี่ยเขาเห็นบอกว่าคุณกิตติพงศ์เองเนี่ยพยายามจะวิ่งออกมาและคุณลุงของเขาก็คือลุงสำเนียงทั้งคู่เสียชีวิตอยู่บนชั้น2ทั้งคู่เลยครับคุณผู้ชมฮะต้นเพลิงเนี่ยมาจากด้านล่างและที่สำคัญเองเนี่ยเขาบอกว่าด้านล่างเนี่ยมีถังแก๊สแล้วก็มีข้าวของมันก็เลยกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างหนักเราได้ภาพกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมฮะให้ดูเหตุการณ์สลดใจครั้งนี้เอามุมที่1ก่อนมุมที่1จะเป็นวงจรปิดมุมสูงขนาดที่ไฟยังไม่ไหม้เดี๋ยวคุณผู้ชมค่อยๆดูนะฮะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยมุมนี้เราจะเริ่มเห็นอะไรบ้างเก๋จะเริ่มเห็นเหมือนกับประกายไฟแต่ยังนะคะจุดนี้เราจะยังไม่เห็นไฟไหม้ค่ะคุณผู้ชมดูทางซ้ายนี่คือปฐมบทก่อนจะเกิดโศกนาฏกรรมและหลังจากนั้นตัวที่สองเลยฮะไฟเริ่มติดทางมุมซ้ายมือของคุณผู้ชมฮะโอ้ยนี่จะดูภาพนี้ไปก่อนนะฮะคุณผู้ชมจะเห็นว่าแสงไฟแรงขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีคนโวยวายกันแล้วนะฮะควันเริ่มจะออกมาแล้วจะเห็นแสงเพลิงทะลุมาแล้วนะฮะกล้องมันยังเป็นขาวดำอยู่นะฮะตอนนี้ยังไม่มีใครคิดว่าจะเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นจะเห็นคนออกมาแล้วเห็นไหมฮะเขาเรียกคนในบ้านว่าไฟไหม้กำลังจะบอกลุงกับหลานก็คือลุงสำเนียงกับคุณกิติพงศ์ว่าเฮ้ยไฟไหม้เขาถอยรถก่อนเพราะนึกว่าคนในบ้านจะออกไม่ออกนะฮะคุณผู้ชมครับผมให้ดูตัวที่3หลังจากนั้นเสียงระเบิดเกิดขึ้นเปิดตัวที่3ขึ้นมาฮะดูนะฮะอุ้ยไปเรื่อยๆจะเห็นว่าตอนนี้สัญญาณรถข้างๆเนี่ยมันเริ่มจะรวนหมดแล้วแล้วตะโกนเรียกนะไฟไหม้ไฟไหม้ทุกคนเริ่มตื่นกันหมดแต่บ้านหลังไฟไหม้ไม่มีใครออกมาฮะหลังจากนั้นผมให้ดูถึงตัวที่4นี่ฮะนี่ไปก่อนนะฮะพ่อกำลังจะบอกว่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงลอดมาเขาไม่ได้ทำซับไตเติ้ลให้คุณผู้ชมมีเสียงตะโกนบอกลงไม่ได้เลยลงไม่ได้เลยบ้านหลังนี้เขามี3ชีวิตลุงสำเนียงหลานกิตติพงศ์หรือว่าคุณเอเนี่ยนะฮะที่เขาเรียกเอลงมาเอลงมาแล้วเสียงผู้หญิงที่รอดเนี่ยเป็นเมียของคุณกิตติพงศ์ก็คือรัชนกรัชนกกำลังบอกลงไม่ได้ลงไม่ได้คุณผู้ชมฮะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นดูนะฮะเริ่มระเบิดขึ้นเรื่อยๆนะเพื่อนบ้านดีมากนะฮะคุณผู้ชมฮะให้ดูอีกฝั่งหนึ่งก็คือเพื่อนบ้านหนีก่อนฮะไฟที่มันไหม้อันเนี้ยมันจะลามเข้าบ้านคนอื่นแล้วนะฮะแล้วเริ่มระเบิดแล้วฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูบ้านฝั่งตรงข้ามภาพมันจะกระตุกนิดนึงนะฮะจะเห็นว่าคนในบ้านเข้าใจว่าเป็นคุณแม่คุณลูกเริ่มจูงกันหนีแล้วฮะดูฮะจะเห็นคนวิ่งออกมาระเบิดแล้วฮะThank you.
นี่คือวินาทีที่บ้านหลังนี้ระเบิดนะฮะจะได้ยินเสียงระเบิดดังลั่นเลยเพราะข้างล่างมีถังแก๊สคุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นทุกคนพยายามจะบอกคนในบ้านออกมาได้แล้วเพราะไฟมันปิดทางหมดแล้วตอนนี้ไม่ออกแล้วฮะดูนะฮะทุกคนตอนนี้เสียขวัญหมดแล้วคุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นดูมุมสูงถัดมาฮะว่าเกิดอะไรขึ้นตัวที่9เจ้าหน้าที่เริ่มฉีดแล้วนะฮะเหตุการณ์นี้2ศพและหลังจากนั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพไปเรื่อยๆนะฮะเพราะกล้องวงจรปิดยังบันทึกภาพเหตุการณ์ตอนกู้ภัยเดินทางมาถึงในที่เกิดเหตุได้ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีท่านผู้ชมฮะวันนี้เราได้มีโอกาสไปติดตามเหตุการณ์นี้เราได้คุยกับคุณซกงินเป็นคนเห็นเหตุการณ์คุณซกงินเนี่ยบอกกับทางอมรินทร์ทีวีตอนที่ไฟมันระเบิดเนี่ยนะฮะเขาบอกกับเราว่าตอนนั้นเนี่ยพอได้ยินแสงได้เห็นเสียงได้เห็นแสงไฟแล้วก็เสียงปะทุคุณซกงินบอกว่าตอนนั้นดีว่ายังไม่นอนนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วลูกเนี่ยกำลังนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือหลังจากนั้นบอกเฮ้ยไฟไหม้วิ่งออกไปดูคุณซกงินบอกเอ้าไฟไหม้แล้วทำไมบ้านของคุณเอไม่ออกมาแถวนี้มันจะเป็นทาวน์เฮาส์40ปีแล้วฮะตกใจมากเพราะเดี๋ยวขอดูสภาพจริงพร้อมกับภาพระเบิดขึ้นมาหน่อยสิทีมงานเปิดภาพจริงขึ้นมาด้วยในที่เกิดเหตุเอามาเทียบเคียงกัน40ปีฮะบ้านหลังข้างๆโดนไฟไหม้ไปด้วยอีก2หลังเบ็ดเสร็จเหตุการณ์นี้พังไป3หลังนะฮะแล้วถูกปิดเป็นพื้นที่อันตรายฟังเสียงคุณซกงินดูหน่อยฮะยายตัดหูรองเท้าไงก็นอนดึกปกติยายไม่เคยนอนดึกขนาดนี้แล้วลูกชายมันก็บอกเฮ้ยไฟไหม้มันนั่งเล่นโทรศัพท์ตรงม้าหินอ่อนมันก็พูดเราบอกอย่าพูดซีซัวไอ้ไฟไหม้นี่อย่าพูดซีซัวไม่ได้มันเรื่องใหญ่ลูกชายก็ร้องเราก็อุ๊ยจริงด้วยทีนี้ฉันก็แหกปากอย่างเดียวเลยทุกคนก็เงียบมากเพราะเขานอนกันหมดแล้วอะเที่ยงคืนกว่าแล้วนี่ที่ทุกที่บอกบ้านหลังนี้คุณตาสำเนียงท่านเสียชีวิตกิติพงษ์เนี่ยเสียชีวิตภรรยาคุณติพงก็คือคุณรัชนกรอดนะฮะแล้ววันนี้ทีมข่าวเราไปเจอกับคุณบุษบาเป็นแม่ของน้องรัชนกคุณแม่บอกเลยว่าสงสารลูกเขยมากก็คือคุณติพงเพราะเขาเป็นกู้ภัยลูกเขยดีมากนะฮะเคยคุยกันก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะน้องรัชนกเนี่ยบอกว่าอยากจะกลับบ้านต่างจังหวัดแม่ก็บอกกลับทำไมล่ะลูกถ้าลูกกลับไปเนี่ยบ้านเราเนี่ยไปอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันก็ได้เงินขั้นต่ำเนี่ยเพียงแค่300บาทเท่านั้นหลังจากนั้นก็เลยบอกว่าให้ลูกเนี่ยทำงานที่กรุงเทพกันไปก่อนแล้วใครจะคิดฮะว่าก่อนจะกลับแยกกันมาเนี่ยนะฮะลูกสาวทำกับข้าวให้ก็ยังคิดว่าหรือจะเป็นลางอะไรหรือเปล่าจนในที่สุดวันนี้ครับผู้ชมฮะคุณรัชนกเนี่ยปลอดภัยแต่คุณกิติพงษ์ซึ่งเป็นสามีเสียชีวิตทั้งหมดนี้เนี่ยคุณบุษบายอมรับเลยนะฮะว่าลูกเขยดีมากเป็นกู้ภัยเป็นคนขยันเอาอะไรมาแทนก็ไม่ได้กับอุบัติเหตุครั้งนี้ฮะคิดไม่ออกว่าจะช่วยหรือจะต้องการความช่วยเหลือยังไงอะไรยังไงเพราะว่าตอนนี้ทั้งคนเสียชีวิตทั้งคนป่วยอยู่โรงพยาบาลเราก็ยังไม่รู้จะทำยังไงก็คืออยากให้คนที่เหลือนั้นปลอดภัยไงใช่ไหมเพราะว่าไอ้คนล่าสุดวันนี้ทีมข่าวเราเดินทางไปที่บรรยากาศการรับศพนะฮะของคุณกิติพงศ์กู้ภัยผู้เสียสละแล้วก็ตาสำเนียงซึ่งเป็นคุณลุงของคุณกิติพงศ์บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าครับผู้ชมฮะวันนี้แน่นอนที่สุดนะฮะทางลุงสำเนียงเนี่ยท่านจากไปแล้วเห็นบอกว่าบรรยากาศการรับศพเนี่ยเราก็ได้สอบถามทางญาติญาติก็บอกว่าเอาจริงเหตุการณ์ไฟไหม้และที่ระเบิดเนี่ยหลายคนสงสัยทำไมสองคนเนี่ยจากวงจรปิดฮะตอนระเบิดทำไมออกมาไม่ได้คาดว่าคุณกิติพงษ์เนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาเป็นกู้ภัยและทำงานมาเหนื่อยก็เลยเพลียหลับลึกส่วนทางคุณลุงสำเนียงแกก็แก่แล้วพอไฟมันลุกปิดประตูทางเข้าออกก็เลยไม่สามารถจะฝ่าเปลวเพลิงออกมาได้วันนี้ทางด้านคุณศรีนวล นะครับเป็นลูกสาวของลุงสำเนียง
เขาเล่าว่ายังไงบ้างเขาบอกว่าจริงๆมีลางบอกเหตุในช่วง3วันที่ผ่านมาจู่ๆก็คิดถึงพ่อทุกวันเลยนะคะคิดว่าจะโทรหาพ่อแต่ติดงานอยู่วันนี้จะโทรหาพ่อแต่พ่อก็จากไปแล้วค่ะสำหรับตัวเองเนี่ยนะคะคุณศรีนวลกับคุณพ่อเนี่ยคุยโทรศัพท์กันบ่อยๆปกติถ้าพักเที่ยงก็จะโทรหากันแต่คือไม่ได้โทรหากัน3วันแล้วแล้วเอาจริงๆนะคะตัวคุณพ่อคุณสำเนียงเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแต่แม้ว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเป็นคนขยันใจสู้ขับแท็กซี่เนี่ยจริงๆลูกส่งเงินให้นะคะแต่ต้องการขับแท็กซี่เพราะไม่อยากพึ่งพาหรือเป็นภาระให้กับลูกค่ะแล้วเข้าใจว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายท่านก็เลยไม่มีแรงนะฮะแล้วถูกไฟคลอกคือพี่คิดถึงพ่อคิดถึงพ่อทุกวันคือ3วัน3วันก่อนหน้านี้คือจะคิดถึงพ่อทุกวันเลยแล้วแบบคิดว่าจะโทรหาพ่อแต่ก็ไม่ได้โทรหาพ่อเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะก็เลยมาแต่วันนี้ว่าจะโทรมาโทรมาหาแกปกติประมาณถ้าพักเที่ยงทำงานบริษัทพักเที่ยงก็จะโทรหาแกอะไรอย่างเงี้ยขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ